สวัสดีครับพบกับ iSoon Channel นะครับเก็บตกนะครับอาจจะช้าไปสักหน่อยแต่ว่าไม่ช้าเกินไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีโมเมนต์สำคัญเกิดขึ้นอ่ะเราย้อนไปเกมโคป้าอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างยูเวนตุสทีมรักของผมกับอัตแลนต้าซึ่งเป็นรองจ่าฝูงเกาโชในขณะนี้ด้วยนะครับซึ่งยูเวนตุสก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้โดยได้ประตูนำจากเดยานคูลูเซฟสกี้นะครับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้สวยงามมากๆจริงๆนะครับลองไปหาดูได้นะครับก่อนที่อัตแลนต้าจะมาตีเสมอจากรุสลันมารินอฟกี้นะครับคนนี้นี่ฟอร์มกำลังสุดยอดมากๆนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับยิงด้วยแอสซิสต์ด้วยติดต่อกันหลายนัดแล้วนะครับแต่สุดท้ายยูเวนตุสก็ได้ประตูชัยจนได้จากเฟเดริโกเคียซาทำให้สามารถเอาชนะคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แชมป์โคป้าอิตาเลียธรรมดานะสิครับมันมีไฮไลท์โมเมนต์สำคัญอยู่ที่จิอันลุยจิบุฟฟอนครับเพราะว่าเขาได้ประกาศแล้วว่าจะอำลายูเวนตุสหลังจบฤดูกาลนี้หมายความว่าการคว้าแชมป์โคป้าอิตาเลียครั้งนี้น่าจะเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายแล้วในชีวิตเขานะครับสำหรับถ้วยโคป้าอิตาเลียซึ่งถ้าพูดถึงบุฟฟอนเนี่ยนะครับจิอันลุยจิบุฟฟอนชื่อนี้เป็นที่ยอมรับกันแน่นอนครับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูที่รักษาสถิติผู้รักษาประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกได้อย่างยาวนานมากๆตั้งแต่ที่เขาย้ายจากปาร์ม่ามาสู่ยูเวนตุสในปี2001เนี่ยด้วยค่าตัว52ล้านยูโรซึ่งในขณะนั้นแพงมากๆนะครับสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เงินเฟ้อแบบสมัยนี้นะครับ52ล้านยูโรนี่คือโคตรแพงสำหรับผู้รักษาประตูสมัยนั้นนี่คือสุดยอดแล้วนะครับก่อนจะมาถูกทำลายโดยอลิสันเบเกอร์ใน17ปีต่อมาตลอดชีวิตของบุฟฟอนเนี่ยคว้าแชมป์มามากมายแต่ว่าแชมป์แรกในชีวิตของเขาเนี่ยคือแชมป์โคป้าอิตาเลียในปี1999กับสโมสรปาร์ม่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรอบชิงโคป้าอิตาเลียเนี่ยเขายังแข่งกันแบบเย่าเยือนอยู่เลยนะครับซึ่งสุดท้ายปาร์ม่าก็สามารถยันเสมอฟิออเรนติน่า2-2ในวันที่5พฤษภาคมปี1999นะครับโดยที่สกอร์รวมเนี่ยปาร์ม่าชนะไป 3-3 นะครับโดยชนะด้วยกฎอเวโกนะครับซึ่งปาร์ม่าชุดนั้นเนี่ยมีซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังเนี่ยหลายคนเลยนะครับชื่อกระฉอดโลกมากเช่นฮวนเซบาสเตียนเวรอนนะครับเฮอร์นันเครสโปฟาบิโอคานาวาโรลิลียองตูรามสเตฟานโนฟิออเร่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับมีเอนริโกเคียซานะครับผู้เป็นพ่อบังเกิดเกล้าแท้ๆของเฟเดริโกเคียซาเป็นเพื่อนร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับซึ่งเฟเดริโกเคียซาอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมคนปัจจุบันของบุฟฟอนซึ่งการคว้าแชมป์ครั้งแรกเนี่ยในถ้วยโคป้าอิตาเลียของบุฟฟอนนะครับเอนริโกเคียซาผู้พ่อเนี่ยไม่สามารถที่จะทำประตูได้เลยทั้ง2นัดโดยสตาร์เด่นในนั้นเป็นเฮอร์นันเคสโปนะครับแต่ที่สำคัญคือการคว้าแชมป์โคป้าอิตาเลียครั้งนี้ของบุฟฟอนซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของบุฟฟอนแล้วนะครับในถ้วยนี้เฟเดริโกเคียซาผู้ลูกเนี่ยเป็นผู้ยิงประตูชัยทำหน้าที่ต่อจากผู้เป็นพ่อนะครับเพื่อมอบโมเมนต์สำคัญให้กับบุฟฟอนนับเป็นโมเมนต์ที่สวยงามในโลกฟุตบอลอย่างมากเลยซึ่งผมเชื่อจริงๆนะว่าเมื่อตอนเจ้าเฟเดริโกเคียซายังแบเบาะเนี่ยน่าจะต้องผ่านการอุ้มผ่านมือของคุณนาบุฟฟอนแน่นอนจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะเจ้าหนูผู้อยู่ในมือบุฟฟอนในวันนั้นนะครับจนมาวันนี้เป็นผู้ยิงประตูชัยเติบใหญ่เป็นความหวังของวงการฟุตบอลอิตาลีนะมอบแชมป์โคป้าอิตาเลียให้กับตำนานที่ยังมีชีวิตอย่างบุฟฟอนจนเกิดโมเมนต์แชมป์แรกร่วมกับพ่อแชมป์สุดท้ายร่วมกับลูกนะครับและซึ่งผมเชื่อเลยนะว่าโมเมนต์นี้จะอยู่ในใจเจียรูจิบุฟฟอนไปตลอดกาลนะครับนี่แหละครับคือความสวยงามของโลกฟุตบอลนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าแชมป์แรกในชีวิตของบุฟฟอนนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของบุฟฟอนเนี่ยคือการคว้าแชมป์ร่วมกับคุณพ่ออย่างเอริโกเคียซานะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่โด่งดังมากในสมัยนั้นแล้วแชมป์สุดท้ายนะครับโคป้าอิตาเลียครั้งสุดท้ายของบุฟฟอนก็มาคว้าแชมป์ร่วมกับเฟเดริโกเคียซานะครับผู้เป็นลูกซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นความหวังของวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ติดตามกันนะทั้งไลฟ์ทั้งคลิปนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ